สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาคลิปบรรยากาศสวนสตรอเบอรี่มาฝากอีกแล้วค่ะเมื่อวานที่ลงคลิปไปนั้นก็แค่น้ำจิ้มเองนะทุกคนวันนี้เอาไปเต็มๆเลยค่ะคลิปเต็มๆพันนี้คาโอลิโน่ค่ะทุกคนค่ะลูกใหญ่มากปีนี้ลูกใหญ่จริงๆใหญ่ทุกลูกมาดูกันนะว่าเรากินได้กี่ลูกค่ะโอ้โหลูกนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนพามาดูลูกนี้ไหนอ่ะดูลูกนี้ใหญ่มากทุกคนดูคาซึมิเตะโอ้โหฉันจะถ่ายยังไงให้ได้แบบเหมือนจริงอย่างเงี้ยทุกคนดูมีคนแอบถ่ายดูทุกคนลูกนี้ก็ใหญ่ดูลูกนี้อลังการมากค่ะค่ะช่วยหน่อยดูฮาวฉันอยากว้าวใหญ่มากนี่มันจะคุ้มนั่นนะมันก็ช่องนี้ไม่ไปไหนแล้วคือใหญ่มาก
็นเบนนี่ฮอปเป้เบนนี่ฮอปเป้จะกรอบ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 โอ้โหคาซึมิเตะดีนะคะเนี่ยป้อมป้อมนะคะรูปร่างเขาจะไม่เหมือนอันนี้เป็นเบนนี่ฮอปเป้เบนนี่ฮอปเป้แล้วก็ก้อยสีเขาจะแดงรูปร่างเขาจะไม่เหมือนตรงนี้เลยทุกคนมาดูตรงนี้อลังอลังคาซึมิเตะคุณแม่อันนี้ค่ะอันนี้เราต้องจัดค่ะทุกคนดูใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยทุกคนดูโหลูกนี้จับแล้วก็ต้องเอานะทุกคนนะถ้าเราจับของเขาแล้วเราต้องกินนะไม่ให้ไปจับเล่นของเขานะทุกคนเนาะใจเขาใจเราค่ะนี่โอ้เอาไหมคะเสืออ่ะจับแล้วก็ต้องเอาเขาจะป้อมๆเนาะเบนนี่ฮอปเป้สีแดงๆรูปร่างป้อมๆรูปร่างเขาจะไม่เหมือนคาโอริโน่แล้วก็ไม่เหมือนคาโอริโน่แล้วก็อามิอาคิฮิเมะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนสวยสตอเบอรี่これがこれなんかいちごらしい。でもこれ大きい。ชุ่มฉ่ำลูกใหญ่มากちょっと酸っぱい甘い酸っぱい甘い酸っぱいพันนี้อมเปรี้ยวอมหวานค่ะเบนนี่ฮอปเป้เบนนี่ฮอปเป้จะอมเปรี้ยวอมหวานค่ะทุกคนแบบนี้ค่ะเราไม่กินเราจะไม่จับนะทุกคนเนาะ